คอร์สออลอินวันเปิดร้านกุญแจด้วยงบเพียง 130,000 บาททำได้จริงๆหรอเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะเรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเปิดร้านกุญแจภายใน5วันด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานพร้อมเริ่มธุรกิจใหม่ค่ะเริ่มตั้งแต่วันแรกค่ะเราสอนให้รู้จักดอกกุญแจในแบบต่างๆสอนการตัดกุญแจไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านหรือกุญแจแท่งด้วยเครื่อง GL ตอง 8P ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่างกุญแจไทยให้การยอมรับและแทบจะทุกร้านต้องมีเครื่องรุ่นนี้ค่ะเครื่อง GL 308C ใช้กับกุญแจร่องเรือทุกประเภทกุญแจเจาะหลุมกุญแจรถยนต์กุญแจมอเตอร์ไซค์หรือกุญแจบ้านรุ่นใหม่ๆสอนการสะเดาะกุญแจบ้านกุญแจรถยนต์และกุญแจมอเตอร์ไซค์การขึ้นเขี้ยวดอกกุญแจแบบกรณีดอกกุญแจหายหมดสอนการเปิดรถยนต์ด้วยอุปกรณ์ลิชิสอนการโปรแกรมกุญแจรีโมทแบบฝังชิปโคนชิปสร้างรีโมทและการโปรแกรมรีโมทที่รถยนต์ด้วยเครื่องคีย์ทูแม็กโปรค่ะเป็นเซตกุญแจเปิดร้านรวมกุญแจที่ใช้เยอะไว้ในเซตแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านกุญแจรถยนต์หรือกุญแจมอไซค์กุญแจมีคุณภาพได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานไม่หักไม่งอง่ายต้องผลิตจากคนเลิศค่ะเรียกได้ว่ารวมทุกคอร์สจบในคอร์สเดียวและแน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เห็นทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคอร์สแล้วค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีทำเลร้านค้าเพียงแค่คุณออกไปเลือกทำเลบริเวณหน้า 7-Eleven และถ่ายรูปส่งมาให้ทางผลเลิศเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางประสานงานกับ CPO ให้พี่ๆได้มีทำเลทองไว้เปิดร้านค่ะเพราะเรามีโครงการผลเลิศ XCPO Business Matching ซึ่งเป็นโครงการที่เราหาทำเลทองให้กับช่างกุญแจที่เป็นลูกค้าของผลเลิศค่ะการันตีจากช่างเก่ามาแล้วค่ะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าแต่ถ้ายังไม่เชื่อมาฟังคำตอบดูค่ะรายได้หน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2-3 เท่าเลยครับจากเดิมไม่รวมกับออนไลน์ที่มีมาต่อไม่รวมไม่รวมไม่รวมด้วยนะคะมากขึ้นเยอะไหมคะ 2-3 เท่าครับ 2-3 เท่าตัวจากที่เคยอยู่ข้างในได้นิดนึงก็คือย้ายมาก็ได้ประมาณ 2-3 เท่าก็ถ้าเล่าของเกิดกับแพงนะคะก็คือตอนที่อยู่ที่เดิมเนี่ยเรามีปัญหาว่าลูกค้าเดินทางมาลำบากแล้วก็ไม่มีที่จอดรถให้ลูกค้าค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าจากที่ร้านเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนเดิมๆอะค่ะไม่ค่อยมีขาจรเท่าไหร่เราอยากมีโอกาสมีลูกค้าขาจรแล้วก็ลูกค้าขาประจำเพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่าเราลองหาทำเลใหม่ดูก็ไปดูหลายๆที่ค่ะแล้วก็พบว่าในถ้าเป็นตามเซเว่นเนี่ยมันเป็นทำเลที่มีศักยภาพเพราะว่ามีที่จอดรถด้วยแล้วก็เซเว่นเขามีคนหมุนเวียนตลอดเรื่อยๆค่ะเราก็เลยดูว่าเราชอบสาขาไหนแต่ว่าตัดสินใจที่จะมาเป็นสาขาตรงนี้เพราะว่าไม่ไกลจากบ้านเดิมของเรามากแล้วก็สาขานี้อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนเยอะก็คือมีทั้งหมู่บ้านเยอะมีคอนโดแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วมีตลาดด้วยรวมไปถึงใกล้กับลานสหการประมูลค่ะแล้วก็อู่รถเราก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าสนใจที่เราจะมาเปิดร้านและแน่นอนค่ะทำเลร้านค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำธุรกิจค่ะนอกจากเรียนคอร์สออลอินวันกับผลเลิศแล้วยังได้ทำเลทองไว้เปิดร้านด้วยรีบๆตัดสินใจกันเข้ามานะคะทำเลทองในงบประมาณที่จับต้องได้รอคุณอยู่ค่ะสนใจคอร์สเรียนออลอินวันหรืออยากเข้าร่วมโครงการผลเลิศ XCPO Business Matching ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะบ๊ายบายค่ะ